าเปานะคะเพราะว่าคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ชวนคุยแต่เรื่องกิน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 แล้วก็กินหุยแต่สิ่งที่เมย์เนี่ยปวดใจคืออะไรรู้ไหมคะเมย์อยู่กลางดงไร่องุ่นค่ะซึ่งรอบๆนี่มันมีแต่ภูเขาแล้วเมย์จะไปหาร้านอาหารที่ไหนและโดยเฉพาะซาลาเปาที่เมย์ชอบกินเนี่ยมันก็อยู่ในเซเว่นแล้วเซเว่นเนี่ยก็คงไม่ตั้งแถวๆภูเขาใช่ไหมคะเมย์เนี่ยก็เลยตัดสินใจค้นหาทุกอย่างเลยที่จะสามารถเป็น delivery หรือว่าเขาจะขนส่งมาให้ได้เนี่ยมันขึ้นเพราะว่าสถานที่ของท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ตัดใจแล้วแหละจะไม่กินแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนเรื่องกินอีกบอกกับเพื่อนว่าโอเคไม่ไหวละยังไงก็จะไปไกลแค่ไหนก็จะไปแล้วก็คืออย่างที่คาดคิดเลยค่ะทางที่เมย์ไปเนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาทางลาดชันแล้วก็ทางเนี่ยโค้งมากแล้วกว่าจะไปถึงเซเว่นเนี่ยไอ GPS ก็บอกว่าอีก5นาที5นาที5นาทีตั้งหลายรอบกว่าจะไปถึงว่าเมย์ก็ไปถึงจนได้ค่ะไปดูกันนะคะว่าเมย์เนี่ยจะเอาอะไรมาบ้างแล้วก็จะกิน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 ก็คือตัวที่เมย์ตั้งใจไปซื้อมากที่สุดก็คือตัวลาวานั่นเองค่ะแกะออกมาแกะออกมาลาวาก็ทะลักแล้วอ่ะมีสีข้างในมี2แพ็คเนื่องจากเราอยู่กลางไร่ยางหมดนะคะเราก็ใช้การกินแบบการชิมไวน์เลยแล้วกันการชิมไวน์เนี่ยก็มีการดมดมว่าเราเนี่ยได้กลิ่นเหมือนอะไรแล้วก็อมอมไว้ในปากให้มันทั่วลิ้นสักประมาณ10วินาทีเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยบ้วนทิ้งหรือว่าคุณกลืนก็ได้ก็เป็นอาหารก็เหมือนกันโหดูสิเป็นสีส้มๆเหมือนสีไข่เค็มกลิ่นก็หอมคือมันเป็นแป้งใช่ไหมคะแล้วแป้งก็มีน้ำตาลค้นตาเนี่ยเราก็น้ำตาลก็ทำให้เราอยากมากขึ้นไปตั้งหลายลูกนะคะอูมามิแซ่บอร่อยยัมมี่นี่คือน้ำชามะนาวนะคะต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะซาลาเปาไส้เผือกซาลาเปาเผือกลาลาไปเปลี่ยนชื่อให้โปรดักต์เขาอีกเป็นสีม่วงสวยงามมากค่ะเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะเหมือนเผือกที่เป็นเนื้อในจางๆในก็จะเป็นลาวาที่เป็นเกาะกันเป็นก้อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไหลลงมาเหมือนไข่เค็มแต่ว่ามันก็ยังมีความน่าอร่อยอยู่มากๆค่ะซึ่งตอนนี้เมทนไม่ไหวแล้วค่ะขอกินก่อนนะคะแป้งของความเป็นซาลาเปาของเขาเนี่ยชัดเจนมากมันมีความหอมมันมีความเป็นดั้งเดิมแล้วก็มันก็มีความหวานของตัวเผือกที่เราเนี่ยคุ้นชินกันแล้วมันก็ยังร้อนๆอยู่ด้วยมันก็ยิ่งอร่อยกันไปใหญ่ค่ะตรงแป้งเขาเนี่ยนุ่มรสไส้เขาเนี่ยก็ละลายปากThank you.
ก็หลับตรงนี้กล้องมันจะออกมาแล้วก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเลอะมันคือการแก้แค้นเพื่อนชอบแชร์เราเรื่องอาหารก็ชอบถ่ายรูปส่งรูปอาหารมาให้เราดูแล้วเนี่ยก็หวังว่าเราจะทำให้คุณเจ็บปวดได้บ้างนะคะตัวนี้ที่เราเนี่ยเป็นคนสั่งเองแต่เราไม่จำไม่ได้ว่าข้างในมันคืออะไรเพื่อนจะได้เห็นก่อนมีนะมีบางกล้องเลยนะโอ้หมูแดงใช่ลงค่ะได้กลิ่นของหมูแดงซาปาหมูแดงที่กลิ่นเหมือนอยู่ในร้านข้าวขาหมูแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซาปาแล้วก็เหมือนมีไข่เจียวอยู่ด้วยตัวนี้เป็นหมูสับไข่เค็มหมูสับลายไข่เค็มลูกใหญ่มากแล้วเราก็มาถึงตัวลาวาตัวสุดท้ายนะคะนี่ก็คือแทนช็อกโกแลตเค้กลาวานั่นเองค่ะมันเป็นลาวาจนมันจะเป็นลาวาที่หมดอายุการปะทุไปนานแล้วนะคะความอันนี้ก็เพิ่งเคยซื้อกินเหมือนกันก็คือความลองดูดิลาวามันแยกตัวกันในความรักกินแบบสีเหมือนดาร์กช็อกโกแลตมากๆดมสิมันคือช็อกโกแลตที่เข้มข้นแล้วลองชิมมันคือช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากมากแล้วมันเป็นรวมตัวกันแล้วมันก็ค่อยๆกระจายในปากเราอะไอตัวลาวาของมันอะมันเหมือนมีความเป็นผงโกโก้เข้มข้นอยู่ด้วยแล้วมันเป็นตัวเหมือนช็อกโกแลตที่มันเป็นช็อกโกแลตตัวหวานๆแต่ว่ามีคุณภาพหน่อยเนี่ยถูกละลายน้ำแล้วก็ผสมกับขนมปังนิ่มๆเหมือนพุดดิ้งเหมือนวุ้นสักอย่างแล้วมันรวมเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วมันเข้าไปในปากของเราพร้อมกันความหอมจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะโอ้ดูสิอุ้ยตายละความหอมจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเนี่ยโอเคน้องๆคนไหนเนี่ยที่ต้องอ่านหนังสือสอบแล้วอยากได้อะไรที่มันสะใจสะใจหน่อยเนี่ยสุดยอดสุดจัดผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าการผู้ว่าขนมาให้หมดขนมาทั้งรถ10ล้อเลยมาบอกว่ามันจัดมันจัดมากมันสุดมากมันอร่อยมากมันคุ้มค่ากับการที่เราตัดสินใจแล้วโอเคไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไม่ว่าฉันจะเคยไปไหมฉันก็จะไปแล้วตอนที่เมย์เนี่ยไปถึงแล้วเมย์เห็นเซเว่นเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลยเมย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหสว่างลอยมาละลงไปแล้วนะคะกับหัดจิ๋วหิวจัดของเมย์เนี่ยซึ่งการที่วิดีโอจบไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันประเด็นสำคัญมันอยู่ที่พอเมย์ได้ลงเป็น
ในรูปแบบของวิดีโอลงที่เป็นโซเชียลมีเดียลงไปเนี่ยแล้วเมย์ได้คอนเน็กต์กับคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือว่าแม้แต่คนไม่รู้จักก็ตามนะคะที่เขาที่เราเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองออกไปแล้วเขาก็รู้จักเราคอนเน็กต์กับเราเนี่ยในแบบที่เราเป็นตัวของตัวเองคือตอนที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอยากให้เมย์ดีขึ้นอยากให้เมย์ทำแบบนี้ออกมาหรือว่าอยากให้เมย์ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อีกที่สำคัญเลยก็คือการที่ถามคำถามเข้ามาเมย์เคยเป็นเด็กที่ชอบตั้งคำถามและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะคนที่ตั้งคำถามเข้ามานะคะเมย์เนี่ยเต็มใจมากที่จะหาคำตอบเพราะว่ามันคือสิ่งที่สนุกมากๆในช่วงระหว่างทางที่เราหาคำตอบเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมย์ไม่เคยคิดเลยว่าเมย์จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการกินเพราะว่ายอมรับว่าเราเนี่ยก็คือเราอาจจะไม่เคยยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดเราเนิร์ดแล้วเราก็อยู่กับวิชาการมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีค่อยๆที่จะเปิดตัวเองออกมาเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้เมย์อยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเมย์จะไม่หยุดที่จะทำคลิปวิดีโอออกมาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากการทำคลิปวิดีโอพวกนี้เนี่ยก็คือได้คอนเนคกับผู้คนนั่นคือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับเมย์แล้วก็การได้รู้จักคนใหม่ๆได้เห็นพัฒนาการของตัวเองด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะถามคำถามเนี่ยเมย์ยิ่งจะขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ